ชื่นชมนักร้องชื่อดังอาสาช่วยดูแลจิตใจครูในเหตุการณ์ที่หนองบัวลำภูจากกรณีสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจคลั่งก่อเหตุที่สภ.นาวังในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตล่าสุดเขื่อนพัทรดนัยเศษสุวรรณนักร้องชื่อดังได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าเขื่อนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ด้วยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีหลายคนได้รับผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะคุณครูที่ดูแลน้องๆที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์นี้มาและต้องจมกับความเสียใจซ้ำๆด้วยการตอบคำถามของหลายๆคนซึ่งตรงนี้เขื่อนคิดว่าเราควรจะเข้าไปช่วยกันซัพพอร์ตคุณครูกันมากกว่าค่ะเขื่อนขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลจิตใจของคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หากคุณครูคนไหนต้องการพูดคุยหรือคนรับฟังเขื่อนอยู่ตรงนี้เสมอนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะติดต่อมาที่อีเมลเขื่อนได้เลยนะคะใครที่สามารถติดต่อคุณครูได้ฝากข้อความนี้และกำลังใจไปให้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ